ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะก็เล่มเนี้ยเป็นตำราของอาจารย์กาบดแสงวงก็เพิ่งจะอ่านจบเมื่อกี้อะค่ะก็แกเขียนตำราดีมากมากเลยค่ะเล่มนี้ก็อาจารย์กาบดนะคะเป็นอาจารย์สอนวิชาไพ่ยิปซีนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะก็อันนี้เป็นเล่มหนึ่งอะค่ะเล่มหนึ่งเล่มละ400อันนี้ก็จะเป็นตำรานะคะดูเกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะดาวจรอันนี้เล่มอันนี้เป็นเขาเรียกตะคัมภีร์จักกะทีปะรีจรนะคะเป็นสี่คัมภีร์รวมก็อันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมอะค่ะเป็นของดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นตำราใหม่อ่ะตำราใหม่ๆอ่ะจะเขียนอ่านง่ายกว่านี้คือในเนี้ยส่วนใหญ่จะมีเป็นพวกกลอนนะคะจะเป็นพวกกลอนอะไรพวกเนี้ยซะเยอะแต่ถ้าเป็นตำราที่โหราจารย์รุ่นใหม่ๆที่เขียนอ่ะเขาจะเขียนแบบเขาจะไม่ได้เขียนแบบเป็นกลอนอ่ะเขาจะเขียนแบบเป็นประโยคเลยยาวๆอ่ะค่ะก็โอเคค่ะเล่มนี้เขียนได้ละเอียดมากค่ะ